ตรงทางมืดมันมีเยอะโดยเฉพาะยิ่งจะมากระทั่งลูกหลานเลนหลนทุกคนทุกท่านเมื่อเวลารู้จักข่าวสารเนี่ยก็หาทางช่วยป้องกันเด็กครับให้มีใจป้องกันเด็กนะครับเด็กจริงอยู่ในวัยกำลังจะเริญเติบโตเนี่ยครับก็กำลังจะคิดอ่านในทางที่มันสะอาดสะอ้านอยู่แล้วในส่วนตัวเขาถูกผู้ใหญ่ในส่วนหนึ่งก็มารังแกเขาโดยวิธีการต่างๆนาสารพัดเรื่องนี้นะครับสมควรที่จะให้ความสำคัญเด็กคนหนึ่งถ้าหากว่ากำลังจะสร้างสรรค์ขึ้นมาเนี่ยมันพลังการสร้างสรรค์ถ้ามันเกิดมันจะไปมากนะครับไม่รู้ไว้เด็กเกิดหลังมกราคม37ผมก็พยายามบอกแล้วว่าเขาจะมีมิติของเขาโดยเฉพาะนะครับดึงเอาศักยภาพส่วนตัวเขาออกมาแล้วก็ส่งเสริมศักยภาพส่วนตัวใครก็ตามที่มาเบรกศักยภาพส่วนตัวเขาแล้วก็ถือว่าเป็นภัยกับเด็กเห็นไหมถ้าผมออกกฎหมายผมจะออกกฎหมายรูปแบบนี้ด้วยจริงจริงจริงเช่นเด็กกำลังทำอะไรต่างๆนะสร้างสรรค์อยู่ผู้ใหญ่ไปรังแกเนี่ยโอ้โหผมเอาตายเลยแบบนี้จริงใช่ไหมจริงจริงกำลังเขาหนึ่งอยู่ในปีติทางด้านความคิดทางด้านทำนู่นนี่นั่นอยู่นะจะถักจะทอจะอ่านหนังสือจะเขียนหนังสือพวกนี้อยู่ๆก็ผู้ใหญ่ไปรบกวนเขาเนี่ยอย่างนี้ผมเอาตายเลยรู้ไหมว้าเป็นโน่นก็ต้องยกเด็กเอาไว้ว่าโถ่เอ้ยทีผู้แก่กว่าเราถึงจุดหนึ่งก็ไปไหนไม่ได้แล้วอย่างท่านอย่างผมเนี่ยก็จะอาศัยเขานั่นแหละใช่ไหมล่ะนี่จะให้มดขึ้นให้ปลวกขึ้นก่อนที่มีทำงานก็ทำงานได้ถึงจุดหนึ่งมันไปไม่ได้มนุษย์มันนอนติดเตียงอยู่มันนั่งติดโต๊ะอยู่นะจะมาจะให้ใครช่วยถ้าไม่ใช่เด็กมันต้องให้เด็กให้เด็กให้เด็กแล้วเด็กก็จะย้อนมาหาเราหาผู้ใหญ่เองนะครับคิดอย่างนั้นมันจะเขาเอาเปรียบเด็กไปรังแกเด็กได้ยังไงล่ะประเทศชาติที่เขาเจริญเขาจะยกย่องเด็กนะญี่ปุ่นไปดูสิครับรู้สิทุกวันนี้ด้วยหรือแม้แต่ทุกประเทศที่เขาเจริญค่อยๆขวัญกำลังกับเด็กทั้งนั้นแหละความคิดความเป็นอิสระของเด็กก็จะให้อย่างเช่นตอนต้นรายการพูดถึงอะไรประเทศสวิตเซอร์แลนด์แหละเนี่ยเรื่องมันคนในครอบครัว4ความคิด4คนก็4ความคิดนะทะเลาะกันทุกวันแต่ก็ไม่เคยไม่คิดกันทะเลาะกันคิดต่างกันคน4คนคิดต่างกันทุกคนกินข้าวด้วยกันสบายมันต้องอย่างนั้นสิครับมันถึงจะใช้ได้เถียงกันไปด้วยเพราะเถียงกันนี่มันเกิดมันจะเกิดสิ่งใหม่ขึ้นมานะครับเถียงกันเถียงกันไม่ใช่ทะเลาะกันใช่ไหมครับแนวทางของอะไรทางนี้ก็จับแนวทางของคนคนนี้ไอ้คนนั่งฟังอย่างผมนั่งฟังผมได้ฟังหมดผมได้หมดเลยนั่งฟังคนทะเลาะกัน5คนผมได้หมดบอกให้รู้ไว้เก็บหมดให้รู้ไว้งั้นก็มาทะเลาะกันต่อหน้าผมเยอะๆนะผมจะเก็บไว้หมดโอเคดีครับสนุกเหมือนกันนะยังไงก็ตามทีเดินทางไกลๆซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทุกรอบทุกรอบหมุนทุกก้าวที่เดินน้ำบกอากาศก็สามทหารกำลังที่ของเขาเองเขาจะปกปักรักษาดูแลคนดีหนีชั่วส่วนคนในที่อะไรล่ะชั่วเดินเขาจัดการเขาเองท่านที่อยู่หน้าจอไม่ต้องวิตกเรื่องครับเรื่องนี้เขาทำงั้นเขาเองนะขอให้เราอยู่ในส่วนที่เป็นของเราให้ได้อย่าทำลายสังคมนะโอเคเอวังเวทกับตอนนี้สาธุอามินอาเมนโอมและอามิตพุทธ thank you very big จบข่าวครับผมน้องหนุ่มดีขึ้นแล้วเจ้าขาแค่ได้ยินเสียงเมื่อกี้เนี่ยตัวตอบมาเร็วใช้ได้โอเคเสียงคอระฆังธรรมดานะลูกงอกให้รู้ไว้กำลังดิ้นอยู่จุดๆได้ยินเสียงกันพร่องมาทันทีไม่ได้นะโอเคดีแล้ว